ที่สมาชิกเราได้ตกลงกันบางครั้งเราก็เคยได้สอบถามนะครับตรงไหนดีอะไรแต่ว่าเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือพวกเราเนี่ยต้องการอยากจะได้มีเวลาได้พบปะสังสรรค์กันนะครับในคราวที่ทำงานบางครั้งบางท่านที่ไม่ได้รับมอบหมายก็ได้มาบ้างไม่ได้มาบ้างส่งกำลังใจมาเป็นบางส่วนแต่มาทำก็มีเป็นบางส่วนที่ได้มานะครับโอกาสที่จะพบกันอย่างเนี้ยก็ไม่ค่อยมีมากทางคณะกรรมการนะซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมดนี่แหละก็ได้คุยกันว่าเราน่าจะมีสักวันหรือว่าสักเวลาไหนเนาะว่าเวลามาคุยกันแล้วก็จะได้สร้างความสัมพันธ์และก็สอบถามในสิ่งที่ทำกันอยู่ในแต่ละที่ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอันไหนต้องแก้ไขอันไหนต้องปรับปรุงบางทีนะครับท่านเชื่อไหมเวลาคุยกันต่อหน้าที่ประชุมเราไม่กล้าพูดหรอกครับพูดไม่ออกกระดาษไอ้นู่นกระดาษนี่เนาะบางทีตรงนั้นอยากจะพูดแต่ก็พูดไม่ได้เขาไม่เปิดโอกาสอย่างวันนี้ผมเห็นหลายคนที่อยากพูดเวลาที่อยู่ที่ประชุมนะครับแต่ก็ความเพื่อนเพลินความเพื่อนเพลินแล้วก็ลืมพูดไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เรามานั่งคุยกันนะครับได้พูดปากกันแล้วก็ถามถึงเรื่องที่เราได้ทำกันมันเป็นยังไงบ้างก็คุยกันนะครับเพื่อว่าเราจะได้นำสิ่งต่างๆนี้เอากลับไปปรับปรุงแล้วก็ทำให้สู่ประสานงานของเราเนี่ยทั้งข้อชุมสองซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญของหลายๆคนหลายๆส่วนให้เขาได้ทราบว่าพวกเราทำอะไรกันบ้างทำอย่างไรทำไมถึงมีไม่เหมือนคนอื่นเขาทำแล้วเขาก็ไม่อยากทำต่อแต่ไอ้สูตรนี้ทำไมทำได้หน้าเก่าๆก็เยอะเนาะแต่ยังไม่แก่นะหน้าเก่าๆอายุเยอะแต่ก็ใจสู้แล้วก็ทำกันอยู่พวกเราก็นี่แหละคือพลังสำคัญนะครับที่พวกเราทำกันก็เลยเป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อให้พวกเรามามีความสนุกแล้วก็นั่งสันทนาการกันคงไม่เป็นพิธีการอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนหนึ่งซึ่งเราได้จัดไว้ก็คืออย่างเรื่องของอาหารทุเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าอร่อยที่สุดแล้วครับเพราะว่าผมไอ้เขามาสั่งเองก็ชิมแล้วก็บอกอร่อยผมก็สั่งท่านไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันใหม่มาสั่งใหม่นะจ่ายอย่างด้วยอันนี้มันไม่ต้องพันไม่ได้ดื่มเป็นของมอเนาะก็นึกว่าวันนี้ก็เราได้ให้ประโยชน์กับเพื่อนสุภาพบุรุษไปก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าวันหนึ่งเราจะคืนให้ท่านนะครับน้ำผมเดี๋ยวผมให้ท่านเป็นโหลๆก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแลกกันนะครับแล้วที่อยากให้พวกเราได้พบกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของผู้เกษียณในวันนี้นะครับก็หมายเราคือเราอยากจะมาแสดงมุทิตาจิตกับท่านที่ได้ร่วมงานกับพวกเรามาจนกระทั่งบอกว่าเป็นวันที่น่าเสียดายแต่เมื่อวาระมันถึงอย่างนี้เราก็คงต้องเป็นไปตามที่เขาจะเป็นไปเราเดี๋ยวคงจะตามไปแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจนะครับแล้วก็แต่ละท่านที่คงจะมีเวลาทำงานกับพวกเราอีกไม่นานนะอีกไม่กี่วันเพื่อให้ท่านนั้นมีความสุขในชีวิตเกษียณนะครับหลังจากอายุ60ปีแล้วนะครับก็เลยเป็นเป้าหมายที่เราได้ทำงานวันนี้ให้เกิดขึ้นนะก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะร่วมงานด้วยมีความสุขแล้วก็พี่น้องของเราครับซึ่งเป็นผู้อาวุโสในขณะนี้นะครับท่านผู้คือท่านผู้เกษียณทั้ง5ท่านนะครับจะเดินถนนเดินทางมาถึงถนนที่61นะครับและเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ซึ่งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านเนี่ยจะต้องไปตรงนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นในวันนี้เราได้มาแสดงความยินดีกับท่านนะครับซึ่งได้อยู่ในโรงเรียนมาตั้งกี่ปีครับพี่น้องครับสมัยก่อนนั้นเข้าโรงเรียนอายุ7ขวบใช่ไหมครับและจนบัดนี้หลังจาก7ขวบเข้ามาแล้วก็ไปเรียนอยู่ในมหาลัยบ้างวิทยาลัยบ้างก็ถือว่าโรงเรียนเหมือนกันนะครับและจนกระทั่งถึง60ปีเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะครับในการอยู่ที่
ทำงานอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ทุกในชีวิตเรานี่วนเวียนอยู่กับในโรงเรียนตลอดเลยนะครับและหลังจากที่เข้าสู่ถนนสายที่61แล้วนี่ท่านต้องมีท่านอาจจะมีภารกิจส่วนตัวเมื่อเราคิดถึงท่านก็ขอเรียนเชิญแวะเวียนไปหาท่านบ้างอย่าให้ท่านครับครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญผู้เกษียณทั้ง5ท่านครับขอเรียนเชิญท่านพ่อจรุญบุญรักษาครับพอโรงเรียนวัดบางแดงครับเทรนเนอร์ไปทีครับท่านรองทองพานพานิชครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทรายครับครับคุณพี่อ่อนจันทร์บุญเอี่ยมครับขอเรียนเชิญครับท่านสมิทธ์เลี่ยมทองครับขอเรียนเชิญหน้าเวทีนะครับท่านอาจารย์ปวินรัตน์นะไอ้ลูกเป็นเพียงตัวเลขรอสมิธผู้ครับเป็นตรงนี้เป็นความขอบคุณนะครับอย่าถือว่าคับแคบนะครับถือว่าขอบคุณกันแล้วกันเนาะตรงนี้ทางศูนย์ของเราได้จัดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่รำลึกถึงความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมา5กี่ปีครับบางท่านก็อยู่ในโรงเรียนนี้30 40ปีนะครับ30ปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามาอยู่ตรงนี้นะครับครับในช่วงนี้เรามีของที่ระลึกต่างทางศูนย์ของเราได้ที่จะมอบให้กับท่านผู้เกษียณทั้ง4ท่านนะครับ5ท่านเลยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ไปรับไปมาก็ขอท่านพอจะเป็นตัวแทนรับด้วยนะครับก่อนที่จะกล่าวความรู้สึกเรื่องที่นะครับขอเรียนเชิญประธานศูนย์ครับมอบสิ่งของที่ระลึกให้กับท่านผู้เกษียณครับขอเรียนเชิญครับท่านวิเชียรผลประเสริฐศรีครับท่านทองคำพิมพ์ภาวะและท่านนาคบัวเทศครับขอเชิญครับกระเช้าดอกกระเช้าครับกระเช้าครับคนละหนึ่งกระเช้าครับกระเช้าครับกระเช้าสี่ทีเดียวสี่เลยเหรอสี่คนเลยใช่ไหมอดถือกระเช้ามอบให้พอได้ลูกนะครับมีคนรับได้แล้วเหรอขอตัวแทนของมังแดงมารับด้วยครับตัวแทนครับท่านทางศูนย์ครับทีละคนครับเชิญครับสองนิดเลยพี่ตัวแทนครับครับถ่ายรูปครับแล้วดูกล้องเลยครับดูกล้องนะครับขอเก็บเป็นภาพที่ระลึกที่ตื่นสักนิดครับครับขอบคุณครับท่านพอต้องสักครับพอวิเชียนพอวิเชียนหันวันนี้หน่อยหันไม่หน่อยลองกับบันทึกไปไหนนะครับจะมึงไปไหนนะครับโอเคค่ะท่านดูนะท่านพอจะรู้รับแทนด้วยครับครับผมถ่ายรูปด้วยครับครับครับสำหรับช่อดอกไม้ขอเรียนเชิญคณะครูวังแดงครับช่อดอกไม้ครับขอเรียนเชิญครูวังแดงครับไม่เห็นเลยจ้าอู๊ดเอาไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จครับขอถ่ายรูปด้วยครับมอบช่อดอกไม้มาครับโอเคครับขอเก็บภาพทุกช็อตเลยครับเอายังไงเอาแล้วเหรอยังไม่รู้ตัวเลยเชิญครับคณะวังแดงครับขอท่านต่อไปเลยครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะค่อยๆมอบทีละคนนะไม่ได้ภาพนะคะต้องค่อยๆมอบนะคะช้าๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดูครับแล้วค่ะเนาะบนเรือเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเขาลุกหน่อยพี่เชื่อจันบอบใครบอบเดี๋ยวโอเคค่ะก็มาจะมาให้หมดนะด้วยถึงขาด้วยมาเดี๋ยวนะ1 2 3เก็บภาพไว้ได้ครับเดี๋ยว1 2
เดี๋ยวได้ก่อนจริงๆแล้วไม่น่าแก่และตัวเตี้ยขนาดนี้นะครับอายุอย่างนี้ผมยังไม่รู้จะมองยังไงดีกว่าครับเป็นวิทยากรลูกเสือที่ตลกที่สุดนะครับเอาต่อไปครับของโรงเรียนบ้านเขาพระครับขอท่านขอเรียนเชิญท่านสมศักดิ์ครับมอบของขวัญครับก็ขอเรียนให้ทราบครั้งว่าวันเกษียณจริงๆนะครับเราไม่ต้องนำของขวัญไปนะครับเมื่อท่านจัดงานที่โรงเรียนก็ขอให้มอบเป็นของส่วนตัวที่นั่นเลยนะครับไม่ต้องนำไปที่งานเกษียณเราไม่ให้ท่านขึ้นไปมอบบนเวทีนะครับจะมีแต่พวกสมาคมเท่านั้นนะครับจะมอบให้บนเวทีนะครับเพื่อลดขั้นตอนของการอะไรนะช่วงนั้นมันวุ่นวายนะครับเพราะว่ามีตั้ง11คนนะครับถ้าไปครบนี่จะวุ่นวายแน่นอนไปจะไปก็มอบผิดโต๊ะไปมอบผิดโต๊ะนะครับมอบผิดโต๊ะได้แต่นี่จะไม่ได้ถ่ายรูปถึงไม่สวยไงงั้นขอให้มอบที่โรงเรียนก็แล้วกันนะครับคนละบาทก็ไม่ได้มากเดี๋ยวไม่ละ11บาทขอโทษครับมีความพิเศษขอบคุณมากนะครับหมดไหมมียังมีไหมครับพี่ท่านที่จะมอบของที่ลึกให้กับท่านผู้เกษียณครับมีไหมครับจำท่านร้องกันไม่ได้ลดปากปากนะครับมีไหมครับมีไหมครับได้มาต่างนะครับร่วมสังสรรค์กับท่านในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านพลตรีบรรษากล่าวครับผมขอบคุณพิธีกรอาจารย์พันธ์ทั้งสองนะครับก็เคยร่วมงานกันมานะครับครับท่านประธานศูนย์พระพ่อศูนย์สองท่านอำพันธ์จันทุนที่รักและเคารพและนับถือด้วยนะครับและก็พี่น้องครูทุกท่านเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีงานวันนี้ขึ้นมาก็ถือว่า
คณะของพวกเรานั้นยึดวัฒนธรรมประเพณีนะครับทำอย่างนี้ทุกปีนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดความกำลังใจนะครับผู้ที่จะเดินทางสายสุดท้ายคือถนนสาย61นะครับถนนสาย61นี้มันจะเป็นมรดกให้ทุกท่านได้อยู่แล้วก็ได้เห็นนะครับเว้นแต่ผู้นั้นอาจจะเออร์ลี่สักก่อนนะครับก็ขอฝากว่าอย่าคิดเออร์ลี่นะครับหลายคนที่เพื่อนออกไปก็บอกเหงานะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่สู้ให้ถึง61นะครับด้วยความอดทนอดกลั้นนะครับอย่างชีวิตผมนั้นก็เป็นครูมานะครับตั้งแต่เรียนจบปุ๊บก็บรรจุเลยไม่มีเวลาว่างบรรจุปี15นะครับ1พฤษภาคม15ได้ผมบรรจุแล้วนะครับการรวมอายุราชการก็40ปีเศษๆนิดหน่อยนะครับก็ต่อสู้มาหลายเรื่องนะเคยเป็นครูผู้สอนนะครับก็ทำที่หน้าที่ปกติครูบา
เมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอ
ด็จของไทยมีพื้นฐานดีได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องใสครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำมาเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นฐานได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องใสครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำมาพระคุณ